เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแฝงไปด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทของเด็กในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเด็กในหมู่บ้านใช้เวลาว่างหลังปิดเทอมพากันออกตระเวนหาจับตัวจักจั่นเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองทำเป็นอาหารเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากแม้จะหายากสักหน่อยงานนี้น้องหยกน้องเปียโนและหนุ่มน้อยอันดาเด็กๆบ้านนาพึงอำเภอนาแห้วแปลงร่างตัวเองเป็นนักล่าจักจั่นมือทองของหมู่บ้านหลังรับประทานอาหารเช้าก็ออกมาพบกันตามนัดหมายก่อนจะเดินทางหาจับจักจั่นวันนี้เด็กๆจะพากันเดินทางไปที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อออกล่าการไปหาจักจั่นในป่าจะมีอุปกรณ์ติดมือไปด้วยคือคันติ๊กจักจั่นซึ่งเป็นถุงพลาสติกติดปลายไม้ไผ่ใช้ลวดขดปากขอบผูกติดปลายไม้ข้างในถุงใส่ฟอยล์หรือกาบมะพร้าวเวลานำไปครอบจักจั่นจักจั่นจะติดอยู่ภายในนั้นหาทางออกไม่ได้การไปหาจับตัวจักจั่นเด็กๆจะร้องกันเสียงดังแอ้วๆไปด้วยเพื่อให้จักจั่นที่เกาะตามต้นไม้ร้องตอบกลับมาว่าแก๊กๆเด็กจะตามเสียงมันไปจนเจอแล้วจะติ๊กจักจั่นด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาสำหรับเมนูจักจั่นหลังได้ตัวจักจั่นมาแล้วจะลวกในกระทะที่ต้มน้ำผักสะท้อนให้สุกแล้วกินหรือนำมาทอดคลุกซอสก็ได้บางคนก็นำตัวสดๆมาตำน้ำพริกมาทำแจ่วจักจั่นโดยวิธีทำก็เพียงเอาจักจั่นไปคั่วให้สุกแล้วตำใส่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลามะเขือเขื่อปรุงรสให้อร่อยด้วยน้ำผักสะท้อนผงชูรสแล้วทานกับผักสดพื้นบ้านเช่นผักหนามยอดมะกอกมะเขือสดรับรองไม่เหมือนใครและเป็นอาหารเลิศรสของชาวนาแห้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานก็ว่าได้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะทานด้วยนะคะกับผักสดด้วย